ินฟอร์มาสานต่อความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านน้ำพร้อมจัดงานไทยวอเตอร์เอ็กโปและวอเตอร์ฟอรัม2024อินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยพร้อมด้วยวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านน้ำจากทุกห่วงโซ่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาประสานความร่วมมือสานต่อการจัดงานไทยวอเตอร์เอ็กโป THW และวอเตอร์ฟอรัม2024ชูแนวคิดปฏิวัติเทคโนโลยีน้ำขับเคลื่อนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศสู่อนาคตที่ยั่งยืนคนทับเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการน้ำล้ำสมัยวางเป้าพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสริมแก่นผู้ประกอบการผลักดันทุกภาคส่วนมุ่งบริหารจัดการน้ำร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับทุกห่วงโซ่อุปทานในระบบนิเวศทางธุรกิจยุคเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืนจัดงานระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ค่ะความสำเร็จเนี่ยปกติก็ขึ้นอยู่กับองค์กรที่เข้ามาร่วมในการทำงานด้วยรวมถึงเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็คอนเทนต์ที่เรานำเสนอทั้งหมดผมว่าการทำครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำที่การจัดประชุมเนี่ยที่ครบวงจรมากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศนะครับแล้วอย่างที่ทุกท่านทราบก็คือว่าเทคโนโลยีของเรื่องน้ำเนี่ยเราเป็นที่ที่หนึ่งที่น่าจะโดดเด่นเพราะเรามีการกระทำอย่างครบวงจรมากทีเดียวนะครับเพราะคิดว่าปัจจัยนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ความสำเร็จการประชุมครั้งนี้เป็นได้อย่างยั่งยืนครับทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยวสทนะครับก็เห็นว่างานนี้มีประโยชน์มากสำหรับทุกผู้คนนะครับเพราะว่าเป็นงานรวมเรื่องน้ำนะครับอาชญากรรมน้ำเทคโนโลยีเรื่องน้ำนะครับมาถ่ายทอดนะครับก็ในงานนี้จะมีรูปแบบของตัวเทคโนโลยีใหม่ๆความรู้ใหม่ๆนะฮะเรื่องของจัดการน้ำเสียจัดการแหล่งน้ำหรือน้ำประปานะครับก็เป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านต่างๆนะครับก็คิดว่าเชิญชวนให้มาร่วมงานนะครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับทางสมาคมนักอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับที่วันนี้ที่เรามาร่วมเนี่ยเราเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเนี่ยมาร่วมนำเสนอในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรายังเอาหัวข้อสำคัญในเรื่องที่เราวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในปีนี้นะครับว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้ที่เปลี่ยนจากปรากฏการณ์เอลนิโญไปลานิญาเนี่ยสภาพน้ำท่าอะไรจะเป็นยังไงแล้วมีการบริหารจัดการน้ำยังไงเนี่ยทางสมาคมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมเสวนาแล้วก็นำผลที่ได้จากการเสวนามานำเสนอนะครับก็คิดว่าประชาชนที่เข้ามาร่วมงานนี้นะครับก็จะได้องค์ความรู้ด้านอุตุอุทกวิทยาแล้วก็ด้านการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งทราบสถานการณ์ปีนี้ด้วยนะครับว่าการเตรียมการเตรียมพร้อมของประเทศไทยเราเป็นไงบ้างครับคือในส่วนของการปานครหลวงเองซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตน้ำหลักในการให้บริการครับก็คือการมีส่วนร่วมก็คือเราจะบริหารจัดการน้ำเราจะแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำของประเทศอย่างไรนะครับในส่วนของตัวนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเข้ามาร่วมเนี่ยคือเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันไปเร็วมากนะครับซึ่งในส่วนของการปานครหลวงเองเนี่ยนอกจากที่เราจะให้เทคโนโลยีบริหารจัดการของเราเองเราก็ต้องการทราบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของแต่ละภาคีเครือข่ายที่เข้ามาด้วยนะครับเพื่อเอาไปปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆของเราด้วยนะครับครับสำหรับงานปีนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากความสำเร็จจากปีที่ผ่านมานะครับก็ด้วยความร่วมมือนะครับทางด้านของจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็เครือข่ายภาคีทุกท่านนะครับทำให้งานปีนี้เนี่ยมีความพร้อมเต็มรูปแบบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับภาพของงานปีนี้เนี่ยเทคโนโลยีเราขยายจากเดิมนะครับมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยมากกว่า250บริษัทนะครับมากกว่า15ประเทศนะครับมีพาวิเลียนชั้นนำนะครับที่มาเนี่ยหลากหลายพาวิเลียนรวมทั้งสิงคโปร์ด้วยนะครับที่นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารน้ำจัดการเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องไปถึงต่างประเทศเลยเทคโนโลยีจะมีในงานนี้ครบที่สุดนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของการสร้างเน็ตเวิร์กที่เกิดขึ้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ยเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวกับน้ำนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็จะได้มาพบปะมาแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนในแง่ของความรู้ในแง่ของการสร้างในแง่ของบิสเซตต่างๆที่เกิดขึ้นมาในอนาคตนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการให้ความรู้นะครับเรียกว่าจัดเต็มนะครับตั้งแต่สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของผู้ประกอบการระดับใหญ่นะครับผู้ประกอบการระดับในแง่ของ
เครือข่าย government ส่วนต่างๆจนกระทั่งถึงผู้สนใจต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเรียกว่างานนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการนะครับทุกส่วนนะครับผู้สนใจทั่วไปนะครับผู้ประกอบการระดับใหญ่องค์กรต่างๆหน่วยงานราชการนะครับ1ปีมีครั้งหนึ่งนะครับงาน Thai Water นะครับและ Water Forum นะครับวันที่3ถึงวันที่5นะครับกรกฎาคมนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ